สวัสดีครับนักทุนครับแล้วก็ไอซีท่านครับวันนี้ก็เริ่มเดือนใหม่นะครับวันที่1เมษายนนะครับก็ถือว่าเลิกยามอย่างดีนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับก็ปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,100 จุดนะครับซึ่งเป็นจุดที่เรามองกันไว้นะครับว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าถ้ายืนได้เนี่ยก็จะขึ้นไปเทสทดสอบที่บริเวณ 1,125 แล้วก็ 1,135 จุดนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เปิดกระโดดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาในระหว่างวันด้วยนะครับก็ถือว่าภาพของดัชนีเมื่อวานนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้ดูเหตุผลนิดนึงครับเมื่อวานนี้ทำไมตลาดหุ้นไทยถึงปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยปรับตัวได้ดีกว่าภูมิภาคด้วยนะครับก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยก็คงตอบรับเกี่ยวกับปัจจัยบวกรัฐบาลต่างๆทั่วโลกครับออกมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำ window dressing ด้วยนะครับปิด NAV ช่วง Q1 นะครับรวมถึงแรงซื้อเก็งกำไรนะครับดักในส่วนของกองทุน Super Saving Fund นะครับหรือ SSF นะครับที่เตรียมจะเปิดขายกองในวันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นไปประมาณ38จุดนะครับปิดไป 1,125 จุดนะครับวอลุ่มการซื้อขายที่ 56,000 ล้านบาทนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ลงมาแรงๆในช่วงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปิโตรเคมีนะครับเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาเกือบ10% เลยทีเดียวนะครับอันนี้หมายถึงกลุ่มนะฮะดีดตัวขึ้นมาเยอะเยอะมากครับโดยเฉพาะในส่วนของตัว IVL แล้วก็ตัวปตท. GC นะฮะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มธนาคารเมื่อวานนี้ก็มากันยกแผงเลยนะครับ KBank SCB BBL อะไรพวกนี้นะครับวิ่งกันมายกแผงเลยทีเดียวนะฮะกลุ่มถัดมาก็เป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับหลังจากที่ซุดตัวลงมาค่อนข้างแรงในช่วงเกาะหน้านี้นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับที่เป็นตัวหนุนดัชนีเมื่อวานนี้ให้ปรับตัวขึ้นมานะฮะโอเคท่านนักทุนที่เข้ามาครับหรือว่า IC ที่เข้ามานะครับถ้าเข้ามาแล้วภาพแล้วก็เสียงโอเคช่วยคอมเมนต์มานิดนึงนะครับผมโอเคทีนี้นะครับเรามาดูภาพของสรุปนะครับว่าเมื่อวานนี้นักทุนต่างชาติทำอะไรไปบ้างนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นักทุนต่างชาติยังคงเป็นฝั่งขายที่ 1,600 ล้านบาทนะครับก็มุมมองอย่างที่เรามองกันไว้นะครับว่ารอบนี้ QE ถึงแม้จะมีการทำก็จริงนะครับแต่ว่าผมคิดว่า QE คงยังไม่ไหลเข้ามาในตลาดบ้านเรานะครับเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้โดนกระทบนะครับไม่เหมือนกับช่วง2010 2008นะครับช่วงนั้นสหรัฐโดนแต่บ้านเราไม่โดนนะฮะอันที่2นะครับในส่วนของตลาดพันธบัตรเมื่อวานนี้เป็นฝั่งขายที่ 2,300 ล้านนะครับแล้วก็เป็น Net Short Defect ที่ประมาณ 3,600 สัญญานะฮะข้ามมาดูนะครับในส่วนของRegional นะฮะ Regional ก็ปรากฏว่าเป็นฝั่งขายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทย50ล้านเหรียญ นะครับอินโดนีเซีย19ล้านเหรียญ นะครับฟิลิปปินส์12ล้านเหรียญ นะฮะไต้หวัน200ล้านเหรียญนะฮะแล้วก็ในส่วนของเกาหลีใต้ก็139ล้านเหรียญนะครับอันนี้ก็ยังเป็นการคอนเฟิร์มมุมมองของเรานะครับในเรื่องของตัวฟันโฟนะครับว่าช่วงนี้คงยังหวังพึ่งฟันโฟต่างชาติไม่ได้นะครับพระเอกจริงๆตอนนี้นะครับผมมีตัวเลขมาด้วยนะครับวันนี้คือในส่วนของกองทุนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมานะครับต้นเดือนเดือนมีนาคมก็แล้วกันมีนาคมนะครับนักทุนต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมเอาตัวเลขให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพกันชัดเจนนะฮะอันนี้นะครับเป็นตัวเลขของนักทุนนะครับก็คือตัวฝรั่งเนี่ยนะครับขายอยู่ที่เดือนมีนาคมนะครับเฉพาะเดือนมีนาคมขายอยู่ที่ประมาณ 78,000 นะครับตั้งแต่ต้นปีมาขายไป 110,000 ล้านนะฮะส่วนที่เป็นพระเอกรอบนี้เลยนะครับเดือนมีนาคมคือกองทุนนะฮะซื้อไป 42,000 นะฮะแล้วก็ในส่วนของรายย่อยนะครับซื้อไป 42,000 เช่นกันนะครับถ้ารวมตั้งแต่ต้นปีนะครับกองทุนเน็ตบายไปที่ 26,000 นะครับส่วนรายย่อยรับไปเต็มๆนะครับประมาณ 96,000 ล้านนะครับเพราะนั้นช่วงมีนาคมที่มีการดีดตัวขึ้นมาหรือว่ามีการรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นแรงซื้อของกลุ่ม
นักทุนกองทุนนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ซื้อมาวันเดียว 6,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะโอเคทีนี้เราไปต่อกันนะครับในส่วนของภาพ Nvidia นะครับต้องบอกว่า Nvidia เมื่อวานนี้ไม่ค่อยมีนัยยะนะครับในส่วนของฝั่งซื้อนะครับฝั่งซื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะของการซื้อมาไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับคือซื้อมา 2-3 วัน2วัน2วันแล้วก็หายไปนะครับแล้วค่อยสลับกลับเข้ามานะครับอย่างเช่นตัวแรกตัว SCB เนี่ยก็เป็นขายมานะครับแล้วก็เพิ่งมาซื้อวันแรกนะฮะ IVL ก็เช่นกันนะครับวอลลุ่มน้อยๆมาตลอดเลยเมื่อวานนี้ก็ซื้อมาวันแรกครับส่วนตัวอื่นเนี่ยวอลลุ่มการซื้อขายมันถือว่าค่อนข้างน้อยครับน้อยกว่า100ล้านนะครับผมก็ถือว่าดูแล้วยังไม่ค่อยมีนัยยะนะครับเพราะนั้นฝั่งซื้อวันนี้เรามองว่าไม่ค่อยมีนัยยะเท่าไหร่นะครับมาดูในส่วนของฝั่งขายบ้างครับฝั่งขายเนี่ยดูจะมีนัยยะกว่านะครับแล้วก็เป็นตัวเดิมๆที่เราเคยพูดคุยกันไว้นะครับตัวแรกเป็นตัว CPO นะฮะอันนี้มีหยุดขายไปวันเดียวนะครับแต่ว่าถ้าดู5วันต่อเนื่องเนี่ยก็ถือว่าแรงขายเข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับตัว CPO นะฮะตัวที่2เป็นตัว CPF นะครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับ CPF ก็เป็นตัวที่เราพูดถึงบ่อยนะครับในส่วนของฝั่งขายก็ขายมา5วันต่อเนื่องครับจริงๆถ้าดูแท็กย้อนหลังเนี่ยมันมากกว่านี้นะฮะอันนี้เป็นเราเอาตัวเลขย้อนหลัง5วันมาให้ดูนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือตัว CPN นะฮะเป็นแรงขายเข้ามา5วันต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นฝั่งซื้อดูแล้วยังไม่มีนัยยะนะครับส่วนฝั่งขายเนี่ยให้ระมัดระวังในส่วนของตัว CPO CPF นะครับแล้วก็ CPN นะครับวันนี้มา 3-4 เลยนะฮะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของภาวะตลาดวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็เมื่อวานนี้นะครับด้วยความที่ดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับ38จุดเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ต้องถือว่าดีกว่าภูมิภาคด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ก็มีการซุดตัวลงมานะฮะหลังจากในเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นไปแรงมากนะครับแล้วก็ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการออกมาเตือนเลยนะครับว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์จากนี้ไปนะครับคงเป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้ดาวโจนส์เมื่อคืนนี้เนี่ยก็ปรับตัวลงมานะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันอันนี้เราสรุปมาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแรงขายนะครับอย่างที่พูดคุยกันเมื่อวานนี้ดีดตัวมาตั้ง38จุดมากกว่าภูมิภาคอาจจะมีแรงขายเข้ามาบ้างนะครับเราเลยมองว่า2ปัจจัยเนี่ยน่าจะเข้ามากดดันนะครับส่วนปัจจัยบวกที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆของรัฐบาลหลายประเทศนะครับรวมถึงตัว Super Saving Fund นะครับหรือ SSF เนี่ยผมคิดว่าก็รับรู้ไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เราให้น้ำหนักในการปรับตัวลงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรับตัวลงแรงมากนักนะครับเนื่องจากในส่วนของตัวกองทุนที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อตลาดในช่วงนี้นะครับคือเราเริ่มเห็นฝั่งเขาซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะนั้นวันนี้เพิ่งซื้อมาแรงๆอาจจะเป็นลักษณะการย่อตัวลงมานะครับไม่เยอะมากนะครับเพราะนั้นเรามองแนวรับนะครับวันนี้ไว้ที่บริเวณ 1,110 นะฮะแล้วก็แนวต้านบริเวณ 1,135 จุดนะครับกลยุทธ์นะครับก็คือเป็นลักษณะการเทรดดิ้งนะครับก็คือเล่นรอบในกรอบนะฮะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราข้ามไปดูนะครับในส่วนของสัญญาณเทคนิคบ้างนะฮะว่าเอ๊ะไอ้ตรงบริเวณที่เราพูดคุยกันตรงเนี้ยมันมาจากไหนนะฮะโอเคครับอันนี้เป็นในส่วนของเซ็นต์อินเด็กซ์นะฮะแนวต้าน1335ตรงเนี้ยคือบริเวณนี้นะฮะนะครับปึ๊บตรงนี้ครับตรงเส้นสีแดงๆที่ผมตีให้ตรงนี้ครับ111135ตรงนี้บริเวณเป็นไฮเดิมของช่วงแท่งสีเขียวตัวนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เรามองเป็นแนวต้านใหญ่นะฮะส่วนแนวรับ1111110นะฮะมาจากไหนนะครับก็ต้องเข้าไปดูในส่วนของราย60นาทีนะครับจะเห็นได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นนะฮะโอเคภาพราย60นาทีนะครับเราจะเห็นช่วงของการถอยลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะตรงบริเวณที่มันตรงเนี้ยมันเป็นการเปิดกระโดดขึ้นมานะครับแล้วตรงเนี้ยจะเป็นช่วงถอยนะครับซึ่งตรงบริเวณเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสัก1008นะครับ1108
นะฮะผมก็เลยตีทุ่นๆเป็น1110นั่นเองนะฮะเพราะนั้นภาพเนี่ยเรามองว่าอาจโอเควันนี้อาจจะมีการย่อลงมานะแต่ว่าคิดว่าย่อไม่เยอะนะครับบริเวณ1110น่าจะรับอยู่นะครับแล้วก็ส่วนตรงจุดไหนเป็นจุดถอยนะครับก็คือมุมมองเราผิดแล้วนะครับเรามองว่าจะแกว่งตัวเล่นเก็งกำไรในกรอบนี้ได้นะครับถ้าหลุด1100จุดนะครับอันนั้นจะเป็นจุดถอยนะฮะอันนั้นจะเป็นจุดที่ใครที่เข้ามาเทรดดิ้งเล่นรอบวันนี้นะครับคงจะต้องเป็นจุดในการคัดลอตออกไปนะครับ1100จุดนะฮะส่วนแนวต้านด้านบนนะครับก็คือเป็นบริเวณนี้นะ1135นะครับผมโอเควันนี้เพราะนั้นสรุปภาพรวมวันนี้เรามองภาพของตัวเซตเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับกลยุทธ์ก็คือเล่นรอบในกรอบนี้นะครับส่วนนักทุนระยะกลางยาวถ้ายังไม่มีหุ้นใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบเข้ามาซื้อในช่วงหุ้นบวกๆนะฮะรอจังหวะย่อตัวลงมานะครับเรามองว่าบริเวณสัก 1,000 นะครับถึง 1,050 จุดนะครับตรงบริเวณตรงนั้นเป็นจุดในการทยอยเข้าซื้อสะสมนะครับโอเคทีนี้มาต่อในด้านกลยุทธ์นะครับก็คงยังเป็นชุดเดิมนะครับก็เป็น ICT นะครับก็ Work From HomeAdvance Intouch แล้วก็ Dtac นะครับเมื่อวานนี้ Dtac ก็วิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นหุ้นที่เราแนะนำมาต่อเนื่องนะครับค้าปลีกนะครับเมื่อวานนี้ก็วิ่งมาเกือบยกชุดเลยนะครับโดยเฉพาะ CPO ที่เราเชียร์มาตลอดเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับก็หวังว่า IC แล้วก็นักทุนทุกท่านน่าจะได้กำไรจากจุดนี้ไปนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มอาหารนะครับ CPEP แล้วก็ TU นะครับก็ได้รับอานิสงส์จากในเรื่องของเงินบาทอ่อนค่านะครับทีนี้มาต่อกันนะวันนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงครับเพราะว่าวันนี้เนื้อหาเยอะมากนะครับตัวหุ้นแนะนำนะครับเป็นตัว BCPG นะครับถ้าใครได้เคยติดตามกันมาตัวนี้เราแนะนำมา2รอบแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปตัวนี้ถ้าปีที่แล้วมองเรื่องโกรทเราไปมอง3ตัวคือ Bigim Gulf แล้วก็ตัว GPC นะครับแต่ถ้าปีนี้ใครอยากได้หุ้นโรงไฟฟ้าที่มีโกรทให้แนะนำผมแนะนำเป็นตัวนี้ก็คือตัว BCPG นะครับแล้วก็ตอนนี้ valuation เนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับเทรดอยู่ที่ประมาณสัก10เท่าแค่นี้ PE ประมาณ10เท่า Dividend Yield ประมาณ 5-6% ถือว่าดีกว่ากลุ่มนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับตัว Growth Story ของเขาคือในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าน้ำสารนะครับ 3A 3B ในเวียดนามนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานลมนะครับสวรรค์นะครับในลาวกำลังการผลิตก็ทั้งเยอะนะครับ270เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีโซลาร์ฟาร์ม4แห่งนะครับที่ญี่ปุ่นกำลังการผลิตรวมที่75เมกะวัตต์ด้วยนะครับเพราะนั้นเราแนะนำซื้อนะครับเป้าหมาย target price ไว้ที่ 19.8 นะฮะอีกตัวนึงตัวนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับตัว Sukio นะครับเพราะว่าตัวนี้เราแนะนำมาต่อเนื่องเลยนะฮะอันนี้ก็คงได้รับอานิสงส์ในเรื่องของมาตรการภาครัฐนะครับที่เข้ามาเยียวยาในส่วนของตัวโควิดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางครม.ก็มีการปรับนะครับปรับจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์5,000 บาทนะครับจาก3ล้านท่าน3ล้านรายนะครับขึ้นเป็น9ล้านรายนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาสู่ระบบเนี่ยประมาณ 135,000 ล้านนะครับแล้วก็ได้รับในส่วนของการคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับก็อีกประมาณ 30,000 ล้านบาทนะครับอันนี้เราก็แนะนำตาม IOA Consensus นะครับราคาพื้นฐานที่88บาทนะครับส่วนประเด็นสำคัญวันนี้นะครับตัว Set Index เดือนนี้เดี๋ยวเราจะพูดถัดไปนะครับเราขอพูดในตัวที่มีเนื้อหาน้อยหน่อยครับก็คือมาตัวแรกก็คือในส่วนของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนชาวอเมริกันนะครับให้เตรียมการรับมือการระบาดของตัวโควิด-19 นะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ถัดจากนี้นะครับก็อย่างที่เราเรียนเกริ่นกันไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าอเมริกาเป็นประเทศที่น่าเป็นห่วงที่สุดในโลกแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าตัวเลขเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขของเมทางอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้เนี่ยใกล้ระดับ 200,000 แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 190,000 รายนะฮะโดยเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาวันเดียว 23,000 รายนะครับถือว่าแรงมากรุนแรงมากนะครับแล้วก็มี new death นะครับที่ประมาณ700รายด้วยนะครับซึ่งตอนนี้อเมริกาพุ่งมาแรงมากนะครับโดยเฉพาะรัฐโดยเฉพาะในส่วนของนิวยอร์กนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขาด้วยนะครับอันนี้
ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักๆของเขาเลยนะครับเพราะนั้นเป็นจุดที่ค่อนข้างน่ากังวลนะครับสำหรับในส่วนของตัวอเมริกานะครับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยออกมาเตือนนะครับว่าให้ระมัดระวังการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำเนียบขาวนะครับทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยมีการคาดการณ์นะครับจะมีผู้เสียชีวิตนะครับจากเชื้อดังกล่าวเนี่ยมากถึง 100,000 ถึง 240,000 รายนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 3,800 รายแค่นั้นเองนะเพราะนั้นตรงจุดนี้น่ากังวลมากนะครับแล้วก็คงเป็นอะไรที่ต้องติดตามด้วยนะครับซึ่งถ้าตัวเลขเป็นอย่างที่ทำเนียบขาวทำนายไว้เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกก็คงมีความผันผวนนับจากนี้ต่อไปนะฮะมาดูอีกประเด็นนึงนะครับในส่วนของทางรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้ครม.ไม่มีมาตรการอะไรใหม่ๆออกมานะครับเพียงแต่ว่าเข้าไปทบทวนในส่วนของเฟส2นะครับก็คือที่เราเรียนไปคือที่เป็นการแจกเงิน 5,000 บาทนะครับอันนี้เพิ่มจำนวนจาก3ล้านรายนะครับขึ้นเป็น9ล้านรายนะครับซึ่งก็จะมีเม็ดเงินประมาณ 130,000 ล้านบาทนะครับอันนี้เราก็มองเป็นบวกกับตัว CPO นะครับผมส่วนประเด็นวันนี้นะครับเนื้อหาจะยาวนิดนึงครับก็คือในส่วนของการสรุปเซตนะครับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ในส่วนของเดือนเมษายนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโดยคร่าวๆนะครับเรามองในส่วนของเดือนมีนาคมเนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปประมาณ 16% นะครับแล้วก็เดือนเมษายนเนี่ยเรามองเรื่องของความผันผวนของโควิด-19 เนี่ยยังคงอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของตัวมาตรการล็อกดาวน์เมืองต่างๆเนี่ยแน่นอนมันจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยชะลอตัวลงไปนะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นแรงกดดันนะครับเพราะนั้นเรามองเซตเดือนนี้กรอบเราให้ไว้ที่ 1,050 ถึง 1,200 จุดนะครับทีนี้เราไปลงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวเลขในส่วนของเซกเตอร์ต่างๆนะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเซตเนี่ยลบไป 16% นะครับอันเนี้ยเส้นปากสีแดงอันนี้นะฮะเป็นปากสีแดงอันนี้นะครับลบลงไปประมาณ 16% นะครับส่วนตัวที่ลบเยอะกว่าตลาดก็คือในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะครับลบไป 30% นะครับไฟแนนซ์เกือบ30นะครับรับเหมา25นะครับ property 24นะครับไล่เรียงกันมานะครับส่วนตัวที่ทำได้ดีที่สุดคือ Comet นะครับลบไปประมาณ 1.5% แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ ICT นะครับ Commerce นะครับ Healthy Food นะครับซึ่ง3 กลุ่มนี้นะครับ ICT Commerce แล้วก็ Food เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราแนะนำมานะครับก็ถือว่าดีกว่าเซตก็แล้วกันนะครับคือเซตลบ16แต่3กลุ่มที่เราแนะนำมาต่อเนื่องเนี่ยลงน้อยกว่า 16% นะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างโอเคนะครับส่วนพอร์ตจำลองของเรานะครับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลบไป 8.2% นะฮะก็ดีกว่าตลาดที่ลบไป 16% นะครับแต่ว่าก็ถือว่าperformance ยังไม่ค่อยดีนะครับก็ยังติดลบอยู่นะครับโดยตัวที่ชนะตลาดนะครับเป็นตัวเดียวเลยก็คือในส่วนของตัว Advance นะครับซึ่งเราก็แนะนำมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับส่วนตัวลบเยอะๆนะครับเดือนที่แล้วจะเป็นตัว BDS นะฮะ CPF TU แล้วก็ตัว Intouch นะฮะส่วนเดือนเมษายนนะครับมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับอันนี้ในเรื่องของการขึ้น XD นะครับเดือนเมษายนค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารนะครับไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยครับกรุงไทยนะครับฐานไทย KBank SCB นะครับเรียงกันมาเลยนะครับต่อไปก็ปูนใหญ่นะครับบ้านปู KTC เรียงกันมาเลยครับตลอดทั้งเดือนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคำนวณแล้วนะครับจะมีผลต่อดัชนีประมาณ10จุดนะครับอันนี้หมายถึงว่ารวมทุกตัวนะครับในเดือนเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะวันนั้นๆนะฮะเพราะนั้นอันนี้แน่นอนเป็นตัวที่เข้ามากดดันต่อตัวทิศทางตลาดหุ้นในเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ในภาพรวมของเดือนเมษายนนะครับมีอะไรที่ต้องติดตามบ้างนะครับโอเคอันนี้กรอบที่เรามองไว้คือ 1,050 ถึง 1,200 อันนี้เราพูดไปแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับคือเรื่องของกองทุนซูเปอร์เซฟวิ่งนะครับ SSF นะครับตัวนี้จะเข้ามาช่วยประคองดัชนีนะครับแต่ว่าก็แน่นอนดาวไซด์อัพไซด์เนี่ยเรามองว่าจำกัดนะครับเพราะว่าในเรื่องของการระบาดของโควิด-19 นะครับแล้วก็การล็อกดาวน์ของแต่ละเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของการขึ้น XD ด้วยนะครับ
พราะนั้นกลยุทธ์เดือนนี้มองไงนะครับแน่นอนเราก็คงเน้นเป็นดิเฟนซีฟเช่นเดิมนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งตัวไหนที่มีปันผลเยอะๆด้วยก็จะยิ่งดีเลยนะครับกลุ่มดิเฟนซีฟนะครับก็คงเป็นในส่วนของกลุ่ม ICT นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าที่ valuation ไม่ค่อยแพงนะครับแล้วก็กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการเยียวยาของภาครัฐนะครับเหล่านี้อันนี้เราจะเน้นเป็นโซน CPR เลยนะฮะแล้วก็กลุ่มที่มองว่างบ Q1 ยังใช้ได้อยู่นะครับก็คือ ICT แล้วก็กลุ่มส่งออกอาหารนะครับส่วนนักทุนที่รับความเสี่ยงสูงได้นะครับสามารถเข้าไปเลือกเก็งกำไรตัวที่ราคาลงมาแรงๆแล้วก็ valuation เริ่มน่าสนใจนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Edelman MintAOT Dtac นะครับแล้วก็ตัว BDMS นะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตจำลองของเรานะครับไอ้กี้เนี่ยที่เราพูดคุยกันมาพวกกลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับ Defensive ได้รับประโยชน์จากภาครัฐนะครับแนวโน้มผลประกอบการนะสรุปแล้วเราคัดเลือกมาให้5ตัวนะฮะส่วนใหญ่ก็ยังคงจากเดือนที่แล้วมานะครับตัวแรกเป็นตัว Advance นะครับตัวที่2เป็นตัว BCPG นะครับอันนี้ราคาพื้นฐานที่1 19.8 นะครับ CPO ราคาพื้นฐานตาม IA Consultant ที่88บาทนะครับ CPF นะครับพื้นฐานที่ 32.75 นะครับแล้วก็ Intouch ที่79บาทนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับในส่วนของเดือนเมษายนนะครับก็เรามองว่าผันผวนนะครับคงไม่ได้ลงแรงๆเหมือนเดือนมีนาคมหรือกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องของความผันผวนยังคงมีอยู่นะครับทีนี้เรามาดูประเด็นสำคัญอื่นๆบ้างนะครับอันแรกนะครับในเรื่องของค่ากันกลั่นนะครับก็อยู่ที่ 0.96 นะฮะ 0.96 นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับอันนี้ต้องขอบคุณในส่วนของตัวกราฟิกจากตัวข่าวหุ้นด้วยนะครับเราไปเอาเขามาเราต้องให้เครดิตเขานิดนึงด้วยนะครับผมก็แต่ที่เอามาเนี่ยก็คือเราอยากให้นักทุนได้ดูนะครับได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับก็คือวันนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าเริ่มพรุ่งนี้นะครับแต่คือมันเป็นวันนี้นะครับวันที่1เมษายนถึง30กันยานะครับจะมีกลุ่มหุ้นที่เริ่มซื้อหุ้นคืนนะครับก็คือในส่วนของตัว CPO นะฮะ CPF นะครับ TU แล้วก็สุกันกุลนะครับวันนี้อาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในส่วนของพวกกลุ่มตัวนี้ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นกองทุนนะครับ17กองทุนของตัว Super Saving Fund นะครับก็คือไล่เรียงกันไปนะครับกองกรุงไทยกรุงศรีก็มีนะครับกรุงศรีจะออกเป็นในส่วนของตัวเซ็ต100นะครับท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับสำหรับตัว SFF นะครับแล้วก็กองทุนอื่นก็ไล่เรียงกันไปนะครับมีประมาณ77กองทุนนะครับเราก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาในตลาดนะครับประมาณสัก 60,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นข่าวดีอันนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้อยู่บ้านนะครับช่วงนี้ work from home นะครับหรือใครบางคนที่โดนผลกระทบจากการหยุดปิดงานอะไรไปนะครับทางกสทช.ก็เตรียมที่จะใช้ให้ใช้เน็ตมือถือฟรีนะครับคนละ10กิกะไบต์นะครับโอ้ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นเวลา30วันนะครับขั้นตอนนะครับให้กดดอกจันนะครับ170แล้วก็ดอกจันนะครับตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็ดอกแล้วก็สตาร์ตัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็โทรออกนะครับแล้วก็จะได้ SMS ยืนยันนะครับอันนี้จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่10เมษายนนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่30เมษายนนะครับโอเคอันนี้ก็ครบถ้วนนะครับวันนี้มีตัวเดี๋ยวขอไปดูในส่วนของตัวสัญญาณเทคนิคก่อนนะครับวันนี้มีแนะนำสองตัวเช่นเดิมนะครับก็คือตัว KCE แล้วก็ตัว True นะฮะโอเค KCE นะครับอันนี้ก็จริงๆเราไม่ได้แนะนำกลุ่มนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ค่าเงินบาทมันอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูค่าเงินบาทนะครับเนี่ยค่าเงินบาทนะครับวันนี้มันอ่อนมาที่ 32.8 นะครับซึ่งมันทิศทางยังอ่อนค่าลงนะครับเพราะนั้นเราก็แนะนำไอ้พวก
กลุ่มส่งออก CPF TU มาต่อเนื่องนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนตัวบ้างนะครับก็คือมาตัว KCE นะครับแต่ว่าเรื่องพื้นฐานเนี่ยเราก็ไม่ได้ชอบอะไรมากนักต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าก็ยังรู้ว่าเออมันกระทบจากพวกภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัวนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการสลับตัวมาในเรื่องของตัวค่าเงินบาทนะครับแล้วก็ทิศทางของตัวกราฟเนี่ยเป็นช่วงของการกลับตัวคล้ายๆกับตัว U นะครับตัว U ขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มมีมากอบเส้น10วันได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้ามาอินดิเคเตอร์ก็สนับสนุนนะครับเพราะนั้นเราก็แนะนำซื้อเก่งกำไรนะครับแนวรับนะครับมองไว้ 13.4 นะครับแนวต้าน 14.3 นะครับแล้วก็15บาทจุดคัทลอสที่13บาทนะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นตัว True นะครับอันนี้ก็ล้อไปกับในส่วนของกลุ่ม ICT นะครับเราก็แนะนำแอดวานซ์ Dtac Intouch อะไรกันมาบ่อยมากครับก็พยายามก็อันนี้ขอเปลี่ยนตัวบ้างนะครับตัว True นะครับแนวโน้มเนี่ยเป็นลักษณะของการกลับตัวคล้ายๆตัว V นะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่ายืนตอกเส้น10วันมาได้ต่อเนื่องเลยนะครับวอลุ่มการซื้อขายก็ถือว่าเยอะด้วยนะครับอินดิเคเตอร์ก็ฉีกขึ้นนะครับก็แนะนำซื้อเก่งกำไรนะครับแนวรับนะครับ 3.1 นะครับแนวต้าน 3.24 นะครับแล้วก็ 3.40 นะครับส่วนจุดคัทลอสที่3บาทนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวทางด้านกลยุทธ์แล้วก็สัญญาณเทคนิคนะครับวันนี้มีเปเปอร์มา2ตัวนะฮะโอเคอาจจะมีในส่วนของตัว Advance นะครับทางนักวิเคราะห์เรานะฮะก็ออกมา forecast Q1 นะฮะอยู่ที่ Q1 นะครับจะอยู่ที่ตัวนี้นะฮะกำไรอยู่ที่ประมาณ 7,600 ล้านนะครับบวก 1.5% year on year นะครับแต่ว่าลบลงไปประมาณ 3.8% Q on Q นะครับหลักๆ ก็คือในส่วนของตัวภาพเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ARPU ที่ลดลงด้วยนะครับเนื่องจากในเรื่องของการแข่งขันในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับก็เลยมองว่าน่าจะทำให้กำไรเนี่ยทรงตัวจริงๆต้องบอกว่ามันก็ทรงๆนะครับแต่ว่ามันก็ดีขึ้น year on year ด้วยนะฮะเพราะนั้นก็ถือว่ากำไรไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวโควิดอะไรพวกเนี้ยนะครับเราทางนักวิเคราะห์เราเนี่ยก็มีการปรับลดประมาณการลงประมาณ 5% นะครับในส่วนของปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับก็เลยจะทำให้มีมองกำไรปีนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3,400 ล้านนะครับลบประมาณ 2% นะครับส่วนปีหน้าจะอยู่ที่ 31,500 ล้านนะครับบวก 3.4% นะครับส่วนตัวที่น่าสนใจของตัว Advance เลยก็คือในเรื่องของตัว Dividend นะครับเพราะว่า Dividend Yield เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ8บาทต่อหุ้นนะปีนี้ประมาณ 7.7 นะครับปีหน้า 8.1 นะครับหรือว่าคิดเป็น Dividend Yield ก็ประมาณ 3.8-4% นะครับเพราะนั้นเรายังแนะนำซื้อนะครับสำหรับตัว Advance นะครับแต่ว่าลด target price ลงมาจาก257ลงมาเหลือ244นะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นในส่วนของตัว SCC นะครับโดยรวมต้องบอกว่าสภาพเศรษฐกิจอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็แน่นอนมันทำให้ demand การใช้ในส่วนของเคมีอะไรพวกนี้ลดลงไปนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับไม่ได้ถูกในส่วนของตัวเนี่ยตัวนี้นะครับที่พี่สตีฟบอกคือตัวเนี้ยโอเปอเรชั่นเนี่ยไม่ได้ถูกอินเทอร์รัปต์นะครับคือถูกกระทบมากมายนะครับจากโควิด19นะครับแล้วก็ทางแมเนจเมนต์เนี่ยเขาค่อนข้างมีความระมัดระวังนะครับในส่วนของเรื่องกำลังการผลิตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คิวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่า SCC เนี่ยได้ประโยชน์อยู่วันนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูภาพนี้นะจะได้เห็นภาพชัดนะครับคือในส่วนของตัวเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นตัวเส้นนาฟตานะครับซึ่งมันล้อไปกับทิศทางตัวราคาน้ำมันนะครับซึ่งตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันลงนะครับมันก็แล้วแต่ว่าตัว HDPE ตัวเนี้ยมันไม่ได้ลงเยอะนะครับเพราะนั้นมันเลยทำให้สเปรดนะครับตัวเส้นปากตัวเนี้ยมันดีตัวขึ้นนะครับทั้งในส่วนของตัวสเปรด HDPE นะครับแล้วก็สเปรดตัว PP นะครับดีตัวขึ้นทั้งคู่เลยนะครับตรงนี้เราก็เลยมองว่าเป็นบวกอ่อนๆนะครับสำหรับตัวปูนใหญ่นะครับแต่แน่นอนเรื่องของตัวดีแมนการใช้
เม็ดเคมีการใช้อะไรพวกนี้มันก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะนั้นก็เราแนะนำแค่โฮนะครับแล้วก็ Target Price เนี่ยเราให้ไว้ที่350บาทนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นโดยรวมนะครับสำหรับ Paper พื้นฐานแล้วก็ทางด้านเทคนิคแล้วก็กลยุทธ์ด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของคำถามคำตอบคำถามบ้างนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอแนวรับแนวต้านตัวแบมนะครับแล้วก็ตัวกราฟเอนเนอร์จีนะครับแบมนะครับเมื่อวานนี้เรามีแนะนำเทคนิคไปแล้วนะครับสำหรับตัวแบมนะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาตรงบริเวณแนวต้านที่เรามองไว้เลยคือตรงบริเวณ20บาทนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมันมาติดแนวต้านตรงนี้แล้วแหละตัวแท่งสีเขียวตัวนี้นะครับวันนี้ถ้าไม่ผ่านนะครับถ้ายืน20บาทไม่ได้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสย่องมานะครับให้รอดูแนวรับประมาณสัก 19.5 ก็แล้วกันนะครับเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านแน่นอนต้องยืน20ให้ได้นะครับถ้ายืนได้เนี่ยมองไปแถวประมาณ 20.5 แล้วก็21บาทนะครับส่วนตัวกราฟเมื่อวานนี้ก็แนะนำมาเช่นกันนะครับตัวกราฟเอนเนอร์จีนะครับวันเมื่อวานนี้ขึ้นไปแต่แบบขึ้นไม่แรงเลยนะครับแล้วก็มีการย่อลงมาด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ผิดพลาดนะครับในเรื่องของการแนะนำทางด้านเทคนิคนะครับแต่ว่าโดยรวมยังไม่ได้เสียนะครับเพราะว่ายืนเส้น10วันได้อยู่นะครับเพราะนั้นวันนี้อาจจะมีการย่อลงมาบ้างนะครับที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ148บาทนะครับถ้าไม่หลุดแนวนี้ก็ยังถือได้นะครับส่วนแนวต้านเรามองไว้แถว153นะครับเป็นแนวแรกแล้วก็157ถัดไปนะครับCPO นะครับมีแนวต้านเท่าไหร่นะฮะCPO ตรงนี้เบรกมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันชนแนวต้านพอดีเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตรงแนวต้านบริเวณตรงนี้นะฮะเนี่ย 62.25 เนี่ยเดี๋ยวผมตีเส้นให้ดูจะได้เห็นชัดตรงนี้นะฮะตรงนี้พอดีเลยนะครับตรงแนวเส้นที่กดตรงนี้นะฮะเพราะนั้นเมื่อวานนี้ไม่ผ่านนะครับแล้วมีการย่อลงมาวันนี้อาจจะมีการย่อตัวนะครับก็ดูแถว60นะครับถ้าไม่หลุดก็ยังถือได้นะครับแต่ถ้าหลุด60อาจจะต้องดูจังหวะของการล็อกออกไปล็อกกำไรออกไปก่อนนะครับส่วนแนวต้านมองไว้แถว62นะครับแนวรับแนวต้าน PRM นะฮะPRM เมื่อวานนี้วิ่งมาดีนะครับแนวรับเนี่ยมองไว้ 4.30 นะครับแนวต้านบริเวณไฮเดิมตรงนี้นะประมาณสัก 4.6 นะครับ 4.6 ประมาณนี้นะครับBEM นะครับคุณรับที่เท่าไหร่ BEM ต้องบอกว่าช่วงนี้คงได้รับผลกระทบจากตัวทราฟฟิกการเดินทางที่น้อยลงนะครับเพราะนั้นแน่นอนรายได้กำไรในช่วงของ Q1 คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นไม่ต้องรีบนะครับถ้ามีการเด้งไปแรงๆขึ้นไปเขียวแรงๆเงี้ยไม่ต้องรีบนะครับรอช่วงของการย่อตัวลงมานะครับมันเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับผมมองแนวรับนะครับสั้นๆเนี่ยมองไว้ประมาณสัก 4.7 ก็แล้วกันนะครับถ้าหลุดลงมาอาจจะมองแถว7บาทอีกทีนึงนะครับส่วนแนวต้านมองแถว8บาทนะครับถ้า BEM คุณป้ายถามบอกว่าถือยาวไหมก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเขาได้รับผลกระทบจากตัวทราฟฟิกการเดินทางนะครับแน่นอน Q1 คงไม่ดีนะครับเพราะนั้นยังไม่เน้นถือยาวนะครับคุณป้ายพอเพียงครับไม่เน้นถือยาวนะครับกำไรขายไปก่อนนะครับผมคุณพอเพนนะครับสวัสดีนะครับดีแท็กนะฮะดีแท็กกราฟถือว่าค่อนข้างดีนะครับกราฟถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าทะลุหลายๆเส้นขึ้นมาเลยนะฮะแนวต้านเนี่ยเรามองไว้แถวบริเวณไฮเดิมแถวนี้นะครับ43.50 บาทนะครับส่วนแนวรับเนี่ย
ไม่ควรหลุด40นะครับเพราะว่าถ้าหลุด40เนี่ยอาจจะลงมาแถว38บาทได้นะครับแต่ว่ากราฟโดยรวมถือว่าโอเคนะครับเป็นการยกไฮยกโลขึ้นไปนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับกราฟสวยแนวรับจัสต์อีฟนะฮะโอ้โหเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับผมไม่แนะนำให้มาเล่นเก่งกำไรตามนะเพราะว่าจริงสตอรี่อะไรก็ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะซื้อผมว่ารอย่อนะครับมองแถวบริเวณสัก8บาทก็แล้วกันนะครับ RBF ไปต่อไหมนะฮะถ้ามองตามกราฟก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าขึ้นมาด้วยวอลลุ่มนะครับแต่ว่าพอดีเนี่ยมันมาชนแนวต้านตรงนี้เลยนะครับ 3.7 นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ยังไม่ผ่านเพราะนั้นวันนี้ถ้าไม่ผ่าน 3.7 เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะ 3.7 ถ้าไม่ผ่านผมมองว่ามีย่อนะครับอาจจะรอจังหวะของการย่อๆลงมาประมาณสัก 3.6 นะฮะหรือว่า 3.5 นะครับตรงนั้นนะครับBJC กราฟดีครับกราฟยืนเกาะเส้น10นะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคุณพอลองสังเกตเนี่ยวอลลุ่มมันหายนะครับเพราะนั้นช่วงนี้คงเด่นเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งรอบสั้นๆนะครับแนวรับมองแถว39นะครับแนวต้านก็มองแถว42นะครับ TU ทุน14นะครับก็อย่างที่เรียนไปเมื่อวานนี้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันคงมีความกังวลในส่วนของตัวเลสล็อกเซอร์นะครับที่ทางสหรัฐเนี่ยที่ยอดขายลดลงรวมถึงมีการปิดโรงงานอะไรตรงจุดนั้นไปด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าดูจากการฝั่งของที่เป็นอาหารทะเลกระป๋องนะฮะกับตัวของเลสล็อบสเตอร์เนี่ยมันบวกลบคูณหารออกมาแล้วเนี่ยมันยังเป็นบวกอยู่นะครับเพราะว่าตัวอาหารกระป๋องเนี่ยมันบวกขึ้นไป 50-60% ตัวเลสล็อบสเตอร์เนี่ยมันลบไปประมาณ 30% นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลสล็อบสเตอร์เนี่ยมันแบ่งเข้ามาในกำไรเนี่ยปริมาณน้อยกว่านะครับเพราะนั้นโดยรวมเรายังชอบตัว TU นะฮะ14บาทยังถือได้นะครับยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับยกเว้นหลุดโลเดิมครับ 13.3 ครับตรงจุดนั้นเป็นจุดในการขายลดความเสี่ยงออกไปนะครับโอเควันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับทุกคำถามนะครับเราก็ตอบไปเรียบร้อยนะครับผมโอเควันนี้นะครับสรุปภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เรามองภาวะตลาดเนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งตัวนะครับแนวรับที่เรามองให้ที่เราให้ไว้คือ 1,110 จุดนะครับบริเวณนั้นนะครับแล้วก็แนวต้านก็คือ 1,135 จุดนะครับเป็นไฮเดิมนะครับส่วนถ้าจุดไหนหลุดหนีก่อนก็คือ 1,100 จุดนะครับจุดนั้นถ้าหลุดใครที่เล่นเทรดดิ้งหนีก่อนนะครับส่วนหุ้นแนะนำทางด้านพื้นฐานนะครับทางด้านกลยุทธ์นะครับจะเป็นตัว CPO นะครับแล้วก็ในส่วนของBCPG นะครับบางจาก Power นะครับส่วนทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับจะเป็นในส่วนของตัว KCE นะครับแล้วก็ตัว True นะครับผมโอเควันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ